ของซิปอูครับหมายเลข13บอลสั้นมาที่มิสตาน่าออกขวาไม่ได้ต้องมาซ้ายครั้งนึงแล้วยกขึ้นมาคิดเอมาน่าต้องคืนมาคีนครับอึดไม่ได้นะครับทางดาโร่ยิงขาแข็งเลยสมาธิตรงนี้นี่สำคัญเลยครับโซโลมอนดูจะหลุดโฟกัสไปครับตอนนี้เตะมุมครั้งที่6ของเมียนมาในเกมนี้ครับยกมาเสาไกลครับจะตามไปเล่นลูกนี้ไม่ถึงครับออกซิดอูหนักมันล้นไม่หน่อยแล้วครับบอลตักโด่งจะให้เพื่อนครับให้มาที่มารอนเซียคือมูซิตาน่าครับมานะครับคือเดมาน่าอยู่ที่มูซิตาน่าจับไปเองทางซ้ายมารอนเซียจอกเก้นะครับแล้วไม่ไปฟาวจังหวะนี้ดีคิกของเมียนมาครับมีตัดออกนะครับหมายเลข18สุดท้ายเสียบอลมาแล้วต้องเคลียร์ออกหลังไว้ก่อนต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับทางเต็ดอองหมายเลข18นะครับนี่ก็เพิ่งจะติดทีมชาติเมียนมาเหมือนกันในชุดนี้เหมือนกันนะครับนักเตะจากสโมสรดรีมทีมนะครับเรียกเข้ามาใหม่เตะมุมของโซโลมอนจัดขึ้นมาจ็อกเก็ตขึ้นมาแล้วจะยิงลูกนี้ของมาโรเซียโอ้เจอขวางอีก2คนนะครับดูครั้งครับเตะมุมแล้วลูกสูงสวยครับข้ามหลอกแล้วมาที่จุดนัดพบพอดีเดี๋ยวว่าต้องชมแนวรับนะครับที่อ่านเกมขาดเลยครับบอลขึ้นมาครับเดียร์มิโซให้ทางขวาแล้วนาริตุจอคืนมาสั้นไปครับดักไว้ไตเนาโรเซียครับไปตามกันใหม่ที่จอเก้หรือว่าที่มาโรเซียมาที่มิสตาน่าออกไปที่มาโรเซียตะวัดขึ้นมาทางซ้ายโดนดักไปครับเอาแล้วไปชนเลยนายครั้งครับทางเนเธอร์แลนด์ไม่ได้แล้วออกไปในจังหวะนี้ไปชิ้นของเมียนมาบอลที่เยนมิโซครับกลับมาที่เมียมิโซเมียมิโซตีดอกข้างนาริตุนจอจะพลิกเข้าในเจอ2ยังได้อยู่มิสตาน่าขายาวครับแล้วมาเข้าทางเมียมิโซจ่ายออกมาทางขวาคืนเมียมิโซจับลูกนี้หาบอลไม่เจอแล้วกระสวนคิดมาของโซโลมอนมิสตาน่าทำบอลลั่นไปแล้วเดียวเต็ดอ่องลากมาเดียวเดียวยิงไปติดครับต้องเคลียร์ขึ้นมาข้างหน้าก่อนเพราวจริงครับวันนี้เดียวเต็ดอ่องมาเลขสี่ของทางเมียนมาดูครับแย่งมาเองหลบมาได้ด่านแรกด่านสองนี่พยายามจะยิงที่สองสองแต่ว่ามันไม่ตรงนะครับไปติดทางโอไตเนาโอ้ตอนนี้แผ่วยังเห็นได้ชัดเลยครับมูกอโซโลมอนจบแบบนี้เนี่ยหน้าพวกเขาต้องเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้สถานเดียวเลยนะครับถ้าจะลุ้นไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับเปลี่ยนออกไปก่อนมีอาการบาดเจ็บครับทางนาเดนดุนจอนะเป้าชุดคว้าแชมป์ลีกเมนมานะครับกับทางวิกตอเรียยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจที่เมียมิโซครับจ่ายขึ้นมาแล้วตวัดมาลูกนี้ของเยนมิโซครับติดโอเดโร่ที่อินของเมียนมาครับชุดไวตุนลงมาหมายเลข6เมียมิโซไขมาลูกนี้เจอขวางไว้ครับโดยมาลเซียเป็นชิคอินของเมียนมาครับทุกไวตุน
คืนมาออกมาเข้าทางคนตายนาวจ่ายลูกนี้หน่อยย้อนหลังไปหน่อยเดียวโร่คืนคนตายนาววางอยู่สุดท้ายเจอสวนขึ้นมาเมียวเทดองกระชากมาลูกนี้ก็ออกข้างโอ้เกมบุกโซโลมอนเองก็พอดึงช้านิดเดียวเนี่ยแนวรับเมียนมานี่ก็เป็นวินัยดีมากนะครับลงไปกันครบ4คนเผลอแป๊บเดียวครับคือคิดน้ำไม่ได้เลยครับต้องทำเร็วกว่านี้นะครับทางบุกโซโลมอนเนี่ยเซมีราโรจูเนียร์ถูกส่งลงมาในกระหมายเลข10ลูกจะมาเสียมาที่ราโรจูเนียร์ดีลาแล้วก็จูเนียร์ครับไทยกลับมาวิดีโอโรแล้วมาเลเซียวางจ่าลูกนี้ก็นึกถึงยี่ตันยี่ตันกว้างสวนขึ้นมาครับเกี่ยวได้แม่สุดท้ายมาเข้าทางแอคิงอินเมียทั้งสองเล่นเร็วมาเลยครับเยมิโซยิงแล้วไขว้แล้วลูกนี้เกือบจะได้ครับไขว้ของเยมิโซเกือบจะเหนือชั้นเลยครับโอ้หลอกเหมือนจะยิงครับลูกนี้ง้างสายแล้วนี่แหละครับโอ้โหไอเดียดีแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ากรอบตัดมานี่มาของเมียนมาบอลปั๊มอยู่แล้วเข้าซ้ายเที่ยวนี้ต้องกดบ้างเหรอว่าไม่เข้ากรอบครับโอ้โดนเป็นพายุเลยครับช่วงนี้ทางมูกอโซโลมอนปาดขึ้นมาโมงตั้งแล้วเก็บได้แล้วครับเมียนมาเดี๋ยวนี้ดึงช้าบ้างครับก่อนที่โกโกรวินครับถึงมามาที่จุบไปจุนจ่ายต่อกลับมาแล้วดีต่อมาที่โกโกรวินเจอขวางอยู่โกโกรวินพาบอลขึ้นมาได้มาตั้งกับที่จุบไวตุนเล่นกับโกโกรวินแล้วเปียวเทสทองหลบมาได้กระชากเข้ามาจ่ายต่อยังติดแย่ไหมโอ้ตัวตัววันนี้ถือว่าหนีเกมเพชรได้ดีมากครับเปียวเทส